ส่วนนี้คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องนับรถเข้าออกอัตโนมัติพร้อมเก็บประวัติการเข้าออกผ่าน SD card นะครับสำหรับเครื่องนับรถนะครับเข้าออกตรงนี้นะครับผมก็จะมีนะครับพิเศษกว่าเครื่องนับรถทั่วไปคือใช้เซ็นเซอร์ในการนับรถและสามารถที่จะแยกแยะได้ว่านะครับสิ่งที่มาตัดขวางตัวเซ็นเซอร์นั้นเป็นรถหรือไม่นะครับโดยการจับเวลานั่นเองนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะผมสามารถที่จะนะครับทำการแสดงทั้งรถออกและรถเข้าได้นะครับโดยบรรทัดด้านบนก็จะเป็นรถเข้านะครับส่วนบรรทัดด้านล่างก็จะเป็นรถออกนะครับสามารถที่จะนับได้สูงสุดถึง 9,999 คันนั่นเองและต่ำสุดก็คือ0คันนั่นเองครับโดยใช้ในส่วนของหน้าจอนะแบบ7 segment ขนาด8หลักครับโดย4หลักแรกก็จะแสดงจำนวนรถเข้านะครับส่วน4หลักหลังก็คือจะแสดงจำนวนรถออกนั่นเองนะครับโดยการจับทิศทางหรือว่า direction ของนะรถที่ทำการตัดผ่านเซนเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวเซนเซอร์ของเราได้ใช้ในส่วนของ proximity infrared sensor คุณภาพสูงเกรดโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่าproximity ตัวนี้ผมก็จะมีหลักการทำงานที่ว่าจะยิงนับลำแสงอินฟราเรดออกมาทางข้างหน้าของตัวเซนเซอร์นะครับเมื่อมีวัตถุอย่างเช่นรถของเรานะมาตัดผ่านนะครับตัวรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากเซนเซอร์ก็จะสะท้อนกลับไปและนะครับทำการกำเนิดสัญญาณเพื่อนับป้อนเข้าสู่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่อยู่ในกล่องควบคุมตรงส่วนนี้นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการประมวลผลและทำการนับสัญญาณเพื่อทำการนับรถต่อไปนั่นเองนะครับโดยตัว proximity sensor infrared ตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยนะสามารถที่นะครับจะทำการปรับนะครับความไวหรือความแรงของรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาได้ครับโดยใช้ไขควงหมุนนะครับยัง VR นะครับหรือว่า variable ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่ารถของเรานะครับต้องการตั้งในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยอยู่ห่างจากรถอยู่ที่ประมาณ1ฟุตนะครับก็สามารถที่จะปรับได้หรือถ้าเกิดว่าช่องการนับรถมีขนาดใหญ่นะก็สามารถที่จะปรับให้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับยิงรังสีอินฟราเรดออกมาได้ไกลขึ้นนั่นเองนะทำให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับแต่ว่านะระดับแสงอินฟราเรดก็ต้องนะเหมาะสมกับตัวที่จอดรถด้วยเช่นกันครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าที่จอดรถนะครับแคบแต่ว่าเราปรับรังสีแรงเกินไปก็จะทำให้รังสีอินฟราเรดเนี่ยไปกระทบกับเสาหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆที่ไม่ใช่รถและสะท้อนกลับมาอาจจะทำให้เกิดการวัดที่ค่อนข้างเพี้ยนได้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นครับตัวนับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะตรวจจับเฉพาะหรือว่านับเข้าหรือนับออกเฉพาะรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนนะครับเป็นสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเนี่ยนะครับทำการผ่านหรือว่าตัดผ่านตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะไม่ทำการนับนั่นเองเราสามารถที่จะตั้งได้ว่าจะทำการนับรถยนต์อย่างเดียวหรือนับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ได้โดยการตั้งนะครับระยะห่างของเซ็นเซอร์ให้เท่ากับนะครับจำนวนให้เท่ากับความยาวของรถยนต์นะครับในกรณีที่ต้องการนับรถยนต์เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดต้องการนับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะก็ทำการตั้งระยะห่างระหว่างตัวเซ็นเซอร์ทั้ง2นี่นะครับให้เท่ากับความยาวของรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถที่จะนับรถมอเตอร์ไซค์และนับรถยนต์ได้นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดมีวัตถุที่สั้นกว่านั้นนะครับก็คืออย่างเช่นทำการบังในส่วนของตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดนั้นไม่ครบ2ตัวพร้อมกันเนี่ยนะก็จะไม่ทำการนับอย่างเช่นสัตว์ต่างๆนะที่เดินผ่านเซ็นเซอร์โดยไม่ตั้งใจหรือคนที่ทำการเดินผ่านเซ็นเซอร์ก็จะไม่นับนั่นเองนะครับและนะครับก็ยังมีในส่วนของปุ่มนะครับสวิตช์รีเซ็ตตรงส่วนนี้ครับเพื่อต้องการทำการรีเซ็ตค่าเมื่อทำการนับเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือต้องการรีเซ็ตค่าค่าที่แสดงออกมาทางจอ7 segment ตัวนี้นะครับก็จะเป็น0นั่นเองครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีในส่วนของตัว SD card นะครับที่ติดอยู่กับตัวเครื่องนะทำให้เราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าณวันนี้นะครับหรือว่าวันไหนก็ตามนะครับรถผ่านเข้าออกเป็นจำนวนทั้งหมดกี่คันนะครับเราสามารถที่จะนำข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับไปทำการวิเคราะห์ทำการเก็บสถิติการใช้งานของนะครับผู้ใช้งานลานจอดรถตรงส่วนนี้ได้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นครับตัวเครื่องของเรานะครับยังสามารถที่จะใช้นะครับระบบไฟได้2แบบนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทั้ง2แบบเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้สาย USB เป็นแบบไมโคร B นะครับเราสามารถที่จะต่อปลายข้างหนึ่งของ USB ตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะเพื่อทำการรับสัญญาณจากตัวเครื่องตัวนี้หรือทำการเสียบกับอะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์ทั้งที่เป็นเอาไว้สำหรับในการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีแหล่งจ่ายมา5โวลต์ก็สามารถได้เช่นกันนะครับกับอีกแบบนึงครับก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กแบบอะแดปเตอร์ขนาด9ถึง12โวลต์นะครับโดยมีขั้วในเป็นหัวขั้วนอกเป็นลบกระแสไม่ต่ำกว่า 2,000 มิลลิแอมป์นะครับเพื่อเสถียรภาพในการใช้งานนะครับส่วนขั้ว USB เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีกระแสไม่ต่ำกว่า 2,000 มิลลิแอมป์เช่นกันครับสำหรับการใช้งานครับเราจะลองนะทำการเสียบสายนะในส่วนของ USB ตรงส่วนนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ดูนะครับเพื่อให้ทำการจ่ายไฟนะครับรอสักครู่ครับเมื่อเรานะครับเสียบเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับรอสักประมาณ1วินาทีครับตัวเครื่องก็จะทำการบูตและทำการนะครับเซตในส่วนของหน้าจอเพื่อทำการทดสอบว่าทุก
นับอิเลเมนต์ของตัวหน้าจอนับติดหมดนั่นเองก็คือจอมีอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนั่นเองนะเมื่อเราเปิดเครื่องเรียบร้อยครับตัวเครื่องของเราก็จะขึ้นเป็นเลข00นั่นแสดงว่านับยังไม่มีรถผ่านเข้าออกครับเราจะลองครับทำการทดสอบโดยการใช้มือนับไปบางก่อนนะครับตรงส่วนนี้ครับก็จะเห็นนะในส่วนของไฟนะครับที่ตูดของเซ็นเซอร์นะครับมีลักษณะติดออกมานะครับนั่นแสดงว่ามีนับตัวเซ็นเซอร์สามารถที่จะตรวจจับในส่วนของวัตถุที่มาตัดด้านหน้าได้ครับกับเซ็นเซอร์อีกอันนึงครับนะครับก็จะมีในส่วนของไฟ LED ที่อยู่ด้านหลังครับก็จะเห็นสีแดงๆตรงนี้นั่นคือมีวัตถุที่สามารถตรวจจับได้นั่นเองแล้วสามารถที่จะเอาไขควงขันตรงในส่วนของวาริเบิลที่อยู่ด้านหลังได้ครับนั้นระยะการตรวจจับก็จะไกลขึ้นอยู่กับนับช่องของนับลานจอดรถที่ทำที่รถเคลื่อนผ่านนั่นเองนะหรือว่าวิ่งผ่านให้เหมาะสมตรงส่วนนี้ครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราลองเอามือนะครับไปปัดดูนะตัวเครื่องของเราก็จะยังไม่ทำการนับครับเนื่องจากว่าสิ่งที่มากีดขวางตัวเซ็นเซอร์หรือต่างเซ็นเซอร์เนี่ยไม่ใช่รถยนต์นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านะเซ็นเซอร์ไม่ทำการนับนะครับนะครับเรามาลองดูอีกแบบนึงครับสมมุติว่านะครับไม้ตรงนี้นะครับเป็นความยาวของตัวรถจักรยานยนต์หรือว่ารถนะครับรถยนต์ที่เราต้องการที่จะทำการตรวจนับนะครับถ้าในกรณีที่นะครับรถยนต์เคลื่อนผ่านตัวเซ็นเซอร์นะครับจะเคลื่อนผ่านพร้อมกัน2ตัวนี้ตัวที่1ครับนะครับหน้าจอยังไม่นับขึ้นนะครับผ่านตัวที่2ครับหน้าจอก็ยังไม่นับขึ้นครับและถ้าเกิดผ่านตัวที่1ออกไปครับและผ่านตัวที่2ครับก็จะเห็นว่าที่ช่องขาเข้านะครับนับเป็น1แล้วนะครับนั้นแสดงว่านะครับความยาวของรถต้องสัมพันธ์กับระยะห่างของตัวเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับเอาใหม่ครับอีกรอบนึงรถนะครับวิ่งผ่านตัวที่1นะครับและเข้าหาเซ็นเซอร์ตัวที่2นะครับและทำการจากไปกับตัวเซ็นเซอร์ตัวที่1นะครับและค่อยๆออกจากเซ็นเซอร์ตัวที่2นะครับปึ๊บครับก็จะเห็นว่านะครับช่องนับเข้าของเรานะครับนับเป็น2แล้วนะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นผู้คนที่เดินผ่านช่องนะครับโดยที่นะครับตัวเซ็นเซอร์จะไม่นับครับอย่างเช่นนะครับลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับที่เดินผ่านก็คือนะครับจะไม่สัมพันธ์กับระยะห่างของตัวเซ็นเซอร์นะครับทำให้เครื่องของเราไม่นับนะครับนั้นแสดงว่าตัวเครื่องของเราสามารถที่จะแยกได้ว่าวัตถุที่ตัดผ่านตัวเซ็นเซอร์นั้นเป็นรถเป็นคนหรือเป็นนับสัตว์ต่างๆนะที่จะสามารถที่จะเลือกที่จะนับได้นั่นเองครับส่วนขาออกครับถ้าสมมุติว่ารถนับออกมาจากช่องเดียวกันครับอันนี้เป็นช่องทางออกเป็นช่องเดียวกันนะครับครับนะครับนะครับช่องขาออกครับนับขึ้นเป็น1แล้วนะครับอีกอันนึงครับครับช่องขาออกนับขึ้นเป็น2แล้วนะครับอีกครั้งนะครับรถออกอีกคันหนึ่งนะครับเป็น3คันจะเห็นว่าขาของเรานับเพิ่มเป็น3คันแล้วลองขาเข้าดูบ้างครับเป็น3คันครับถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นคนที่เดินผ่านเซ็นเซอร์โดยทั่วไปนะตัวเครื่องก็จะไม่ทำการนับนั่นเองนะแสดงว่าเครื่องของเราสามารถที่จะแยกแยะสิ่งที่จะนับได้นั่นเองครับอันนี้คือในส่วนของการทดสอบเครื่องนะถ้าเกิดว่าเราต้องการรีเซ็ตค่านะครับแล้วก็กดสวิตช์สีแดงนะครับค่าที่นับได้ก็จะเป็น0สามารถนับค่าได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 9,999 ค่านั่นเองนะทั้งเข้าและออกนั่นเองแยกกันอิสระครับทีนี้ครับเราจะมาดูค่าที่อยู่ในตัวนะครับ SD card นะครับแล้วเราจะนะทำการถอด SD card นะครับเมื่อเราถอดปลดแรงใจไฟออกแล้วเราจะลองเอา SD card นะครับออกมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราก็จะมาเปิดกับคอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ